ตะกร้อหนุ่มไทยสุดแกร่งฟาดเวียดนามทะลุดวลมาเลย์ชิงทองตะกร้อหนุ่มไทยไม่พลาดโชว์ฟอร์มสุดแกร่งหลังฟาดเอาชนะทีมชาติเวียดนามทะลุรอบชิงชนะเลิศดวลคู่ปรับเก่ามาเลเซียชิงเหรียญทองการแข่งขันตะกร้อในมกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองจินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดเมื่อวันที่6ตุลาคม2566ซึ่งเป็นชิงชัยในประเภททีมเดี่ยวทีมชายรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมตะกร้อหนุ่มไทยโคจรพบกับเวียดนามโดยเกมนี้ไทยส่งยาวปืนใหญ่สิทธิพงษ์คำจันทร์ลงเสิร์ฟพัทรพงษ์ยุพดียืนหน้าซ้ายชงและพิเชษฐ์พันแสนลงฟาดโดยมีซ้ายสั่งตายสิริวัฒน์สาขาและวรายุทธ์จันทเสนาเป็นสำรองด้านเวียดนามใช้งอทันลองโดยมีวองมินชัวและฮูเหยินม็อกเซงเป็นคู่หน้าปรากฏว่าทีมตะกร้อหนุ่มไทยที่เหนือกว่าหลายขุมอาศัยเพลงเสิร์ฟและเกมฟาดเอาชนะเวียดนามไปได้แบบสบายๆ 2-0 เซต 21-5 21-7 ทำให้ไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จไปพบกับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์ได้ 2-0 เซต 2-1 1-5 1-1 สำหรับโปรแกรมรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายไทยพบมาเลเซียในวันที่7ตุลาคม2566เวลา8นาฬิกาตามเวลาไทยถูกร้องเรียนเยอะ IBA กังวลมาตรฐานการตัดสินมวยสากลสมัครเล่นเอเชียนเกมอูมาเครมเลฟประธานสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ IBA รับกังวลเรื่องมาตรฐานของการตัดสินในกีฬามวยสากลสมัครเล่นเอเชียนเกม2022หลังถูกร้องเรียนเป็นจำนวนมากโดยการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากจะมีการชิงเหรียญแล้วยังเป็นรอบคัดเลือกเพื่อคว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทั้งหมด34โควต้าปัจจุบันกีฬามวยสากลสมัครเล่นนั้นได้ดำเนินการแข่งขันโดยคณะทำงานเฉพาะกิจของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลIOC หลัง IBA ถูกยกเลิกสถานะปกครองทางการกีฬาเนื่องจากปัญหาภายในองค์กรทำให้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ IBA ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล่าสุดเครมเลฟประธาน IBA ให้สัมภาษณ์ว่าเขามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานและความผิดพลาดของการตัดสินหลังในการแข่งขันเอเชียนเกมหางโจวมีนักกีฬาร้องเรียนเป็นจำนวนมากผมได้รับการร้องเรียนจำนวนมากจากนักกีฬาและคณะผู้แทนของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันชกมวยเอเชียนเกมพวกเขาทั้งหมดกังวลเกี่ยวกับความผิดพลาดหลายอย่างของผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสินดังที่กล่าวไปแล้ว IBA ไม่ได้มีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์นี้เนื่องจากการจัดการของ IOC และการตัดสินใจที่เป็นข้อขัดแย้งทัวร์นาเมนต์นี้ไม่มีกระบวนการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้มงวดในระดับเดียวกับ IBA มันเป็นสิ่งที่เรากังวลเพราะนักกีฬาเป็นหัวใจสำคัญของ IBA ทุกไฟมีความสำคัญรวมไปถึงทุกขั้นตอนของการพัฒนาและการแข่งขันอย่างแท้จริงซ้อมเต้นรอแล้วซับซีรีลงคลิปซับพอร์ตลูกยางสาวในศึกเอเชียนเกมปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยนักแบดมินตันคู่ผสมมือ5ของโลกชาวไทยโพสต์คลิปผ่านทาง TikTok ซับพอร์ตทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมแท็กไปหาเฮียว
อัชราพรคงยศหลังทั้งคู่ทำข้อตกลงว่าจะไปเต้นเชียร์หาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ก่อนหน้านี้นักแบดมินตันวัย31ปีได้โพสต์คลิปที่ทำข้อตกลงกับเทียวอัชราพรว่าอยากให้นักวอลเลย์บอลสาวไปเชียร์ที่สนามซึ่งอัชราพรรับปากว่าจะไปเชียร์หากปอป้อเข้าชิงในขณะที่นักวอลเลย์บอลสาวเองก็ยื่นข้อตกลงเช่นกันว่าหากเธอเข้าชิงก็ขอให้ซับซีรีไปเชียร์พร้อมกับต้องเต้นเชียร์ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามคลิปล่าสุดของซับซีรีได้มีการโพสต์คลิปที่เจ้าตัวกำลังซ้อมเต้นในเพลงเลิฟลีของ AKMU 2พี่น้องตระกูลอีอีชานยอกและอีซูยอนพร้อมแคปชั่นว่าซ้อมเต้นเชียร์รอละนะแต่แบบนี้เขาเรียกว่าเต้นไหมพร้อมแท็กไปหาอัชราพรด้วยคลิปดังกล่าวมีแฟนกีฬาชาวไทยเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากทั้งพบคนคลั่งรักแล้วหนึ่งน้องหนีที่เขาซ้อมแล้วนะวันนี้แพ้ญี่ปุ่นไม่เป็นไรเกรชกำลังใจดีพร้อมทุบใหม่เสมออันนี้ไม่เรียกเต้นอันนี้เรียกจีบปอป้อเต้นเบาไปต้องเต้นแรงกว่านี้เพียวๆถึงจะมีแรงตกเป็นต้นสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยมีโปรแกรมพบสืบหนักโดยจะลงเล่นในรอบรองชนะเลิศพบกับเจ้าภาพจีนในวันนี้ในเวลา 18 นาฬิกาเปิดเซฟบรูคดนุพรกบสุวนันรวย593ล้านสะสมพระดังเทียบบรูคดนุพรกบสุวนันเปิดเซฟ593ล้านกรุบพระเครื่องเทียบทั้งหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่ทิมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อปานทาวเวสสุวรรณวันที่6ตุลาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.จำนวน78รายกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม66มีบุคคลที่น่าสนใจคือนายดนุพรปุณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแจ้งสถานะสมรสกับนางสาวสุวนันท์คงยิ่งมีทรัพย์สินรวม 593,384,630 บาท 50 สตางค์แบ่งเป็นของนายดนุพร 507,646,311 บาท 46 สตางค์นางสาวสุวนันท์มีทรัพย์สิน 68,381,137 บาท 1 สตางค์และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 17,357,182.03 บาทโดยมีเงินฝากจำนวน13บัญชีจำนวน 38,662,038 บาท 11 สตางค์นางสาวสุวนันท์มี12บัญชีจำนวน 2,049,608 บาท 95 สตางค์บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ6บัญชีจำนวน 16,831,625 บาท 3 สตางค์เงินลงทุนในกองทุนต่างนายดนุพรแจ้งว่ามีจำนวน 3,1173 บาท 35 สตางค์นางสาวสุวนันท์มีจำนวน 28,626,728 บาท 6 สตางค์พร้อมทั้งแจ้งว่ามีโฉนดที่ดินทั้งสระบุรีปากช่องปทุมธานีและกทม.โดยดนุพรมี9แปลงจำนวน 429,957,075 บาทนางสาวสุวนันท์มี2แปลงจำนวน 5,950,000 บาทรถยนต์3คันมูลค่า 12,400,000 บาทของนางสาวสุวนันท์มี1คันมูลค่า 2,650,000 บาทสิทธิและสัมปทานนายดนุพรมี1ล้านบาทนางสาวสุวนันท์มี1,222,000 บาทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมี 525,557 บาทนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิงพลีทั้งพระปิดตาเงินล้านพระปิดตาปลดหนี้พระศรีวลีหลวงปู่โต๊ะพระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่พระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาเล็กใต้ฮงกงพระปรกมะขามพระยอดขุนพล
หลวงปู่แหวนทองคำและของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ทั้งพระขุนแผนพระเสมา8รอบพระฤาษีลูกยมภาพถ่ายหลวงปู่ทิมหนุมานพญาโมโทนพญาคชสารพระปรกมะขามพระปิดตาฝังพลอยพระปิดตาโสภัสเม็ดประคำรวมทั้งหลวงพ่อเงินวัดบางคลานสมเด็จร้อยปีพิมพ์คะแนนพระปิดตาเขี้ยวเสือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพระปิดตากระดูกผีวัดโพหลวงพ่อปานวัดบางยมโคพระปรกมะขามหลวงปู่ดู่วัดสะแกท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์ท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีทองคำปี2563พระชัยวัดราชมงคลทองคำรุ่นหนึ่งลูกอมหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบนอกจากนั้นยังมีนาฬิกาสร้อยคอทองคำแหวนของนายดนุพร 8,973,000 บาทของนางสาวสุวนันมีมูลค่า 14,682,800 บาทและแจ้งว่ามีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,381,841 บาท 71 สตางค์